ังเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงกันแล้วนะคะดีที่พาชมไปดูการผลิตกระทงซาลาเปาแฟนซีฝีมือรองแชมป์ปั้นซาลาเปานานาชาติเลยนะคะว่าแต่จะออกมาสวยงามขนาดไหนต้องไปดูให้ถึงที่ค่ะว้าวคุณผู้ชมแค่เห็นสีก็สะดุดตาแล้วนะคะนี่คือกระทงซาลาเปารูปเต่าสีสันสดใสที่เราเห็นอยู่นี้เป็นหนึ่งในรูปแบบการออกแบบกระทงแฮนด์เมดของร้านแหม่มเต่าคาเฟ่ที่เมืองปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนอกจากกระทงซาลาเปารูปเต่าแล้วที่นี่เขาก็ยังมีกระทงซาลาเปาหลากหลายรูปแบบด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทงรูปดอกไม้ดอกกุหลาบนี่นะรวมถึงสัตว์แฟนซีมีทั้งปลาทองหมีไดโนเสาร์ปลาหมึกสุนัขแมวแล้วก็อื่นๆอีกมากมายดีดีไม่แปลกใจเลยว่าทำไมกระทงถึงออกมาสวยโดดเด่นได้ขนาดนี้เพราะว่าคนที่ลงมือปั้นเป็นถึงดีกรีรองแชมป์การแข่งขันปั้นซาลาเปานานาชาติที่ประเทศจีนเมื่อปี2017นั่นก็คือคุณสรยาบุญนกผู้ที่เป็นเจ้าของร้านเธอเล่าให้ฟังนะคะว่าขายซาลาเปาแฟนซีมานาน9ปีและขายกระทงซาลาเปามาได้6ปีแล้วซึ่งกระทงซาลาเปาแฟนซีนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากการปั้นตามแบบของลูกค้าแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการปั้นตามแบบประจำของทางร้านรับรองว่างานทุกชิ้นนะคะเขาใช้แป้งซาลาเปาอย่างดีไม่ใช้กาวนะแล้วก็ใช้สีผสมอาหารค่ะใช้เวลาปั้นประมาณ1ชั่วโมงต่อ1ชิ้นค่ะเมื่อปั้นเสร็จแล้วคุณผู้ชมเขาจะต้องนำกระทงซาลาเปาเนี่ยเข้าไปอบในเตาอบด้วยความร้อนนะก่อนนำไปตากลมให้แห้งประมาณ 1-3 วันเพื่อให้ได้เนื้อแป้งซาลาเปาที่เบาแล้วก็แข็งกว่าปกติถึงจะออกมาเป็นกระทงซาลาเปาแฟนซีที่สามารถลอยน้ำแล้วก็ยังเอาไปเป็นอาหารปลาได้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขณะนี้คุณผู้ชมดีที่ต้องบอกว่าโอ้โหผลตอบรับดีมากๆเลยเพราะว่ามียอดสั่งซื้อเข้ามาทางออนไลน์อ่ะนับพันชิ้นต่อวันเลยทีเดียวฟังไม่ผิดเขาก็เลยต้องผลิตกันเร่งมือกันโอ้โหทำเยอะๆแบบนี้เลยนะคะส่วนราคานั้นนะคะอยู่ที่ตัวละ80-150บาทค่ะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจลอยกระทงแล้วรักโลกด้วยนะคะสามารถติดต่อได้เลยค่ะตามช่องทางที่ทีมงานเราขึ้นบนหน้าจอณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook รวมไปถึงทางเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะสวยจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ